ปเรียนถอดตายตายตายทำไมไม่ไปเรียนเพราะเขาฟันเพราะว่าตอนนี้ฟันแฮมเหยินไปหมดแล้วนะครับไม่ได้เหยินแค่เหยินหมดแล้วไม่เหยินนั่นแหละแฮมเคยจัดฟันมาก่อนนะครับแต่ว่าแบบขาดวินัยไม่ใส่รีเทนเนอร์อย่างเงี้ยตอนนี้ฟันก็แบบเปรี้ยวขนาดจัดฟันนะฟันยังเหยินเลยนะจัดมอไหนตอนนั้นจัดตรงตื้ออย่างที่เห็นก็คือแบบจัดออกมาแล้วใส่เหล็กใส่อะไรแล้วก็ได้เท่านี้คนก็ถึงทักใน YouTube ไงว่าถ้าจัดฟันนี่นางฟ้าเลยก็คือบอกไปแล้วว่าจัดไปแล้วนะก็นั่นแหละวันนี้จะมาจัดฟันใหม่ไงโอเคมั้ยใช่วันนี้จะมาจัดฟันแบบใสแล้วทำไมไม่ใส่เหล็กเหมือนเดิมอ่ะมันเจ็บมันจะมีเหล็กใช่ป่ะแล้วข้างในมันขี้เหงือกแล้วเค้าเป็นแผลตลอดเลยแบบใสเนี่ยดารานิยมจัดนะครับแบบใสใช่พาเข้าไปหน่อยเค้าบอกให้พาเข้าไปไปดิแบบเนี่ยถึงแล้ว departure London ตอนนี้แฮมก็กำลังกรอกประวัติแล้วก็พร้อมกับสร้างสัมพันธไมตรีพี่เคาน์เตอร์นะครับว่าก็คงมาอีกหลายรอบคุยอะไรกันวะอุ้ยมีน้ำไม่กินด้วยกินด้วยเหรอเขาดีใจเนี่ยต่อไปเธอจะไม่ฟันเหยินเขาก็ไม่ได้ฟันเหยินแล้วไงยามันแค่เยื่อนิดหน่อยแถวบ้านผมนะครับจะเรียกว่าฟันจอบนะครับขอไปด้วยนะครับผมชื่อน้องฟุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับขึ้นเขียงมีฟันหน้าซี่นึงหายไปฟันหน้าไม่เท่ากันมีฟันคุดหนึ่งซี่ฟันหน้าอีกซี่นึงเพราะฉะนั้นเนี่ยขาฟันคุดก่อนเนาะขาฟันคุดก่อนเนาะขาฟันคุดก่อนเนาะหมอครับแล้วแฮมเคยจัดฟันมาแล้วแต่ทำไมฟันมันดูไม่ดีเลยครับต้องดูก่อนค่ะว่าตอนจัดฟันตอนแรกอะฟันเขาเป็นอะไรพอหลังจากถอดครึ่งมือเนี่ยมีวินัยสม่ำเสมอในการใส่รีเทนเนอร์เปล่ารู้จักเธอตอนที่แบบถอดไอ้ที่จัดฟันเราก็คิดอยู่ว่าได้จัดฟันเปล่าวะฮะก็คิดตอนนี้กำลังไปเอ็กซเรย์นะครับเครื่องเมื่อกี้มันเหมือนแบบไปบนยานอวกาศดูดสมองถ้าฟุกเข้าไปนะคะจะไม่มีอะไรให้ดูดเพราะฟุกไม่มีความรู้ว่าถ้ามีเขาก็มีขี้เลื่อยนะวะการจัดฟันแบบใสเนี่ยเหมาะกับคนที่แก้ปัญหาฟันเล็กๆน้อยๆอันนี้ถือว่าเล็กน้อยไหมครับน้อยค่ะน้อยฟันอาจจะมีติดออกมาบ้างบางซี่เนาะปรับให้ฟันปุบเข้าไปนิดนึงอะไรฟันปุบเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะเข้าไปตรงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะเข้าไปตรงโอ้ดีใจด้วยนะดีใจเลยแต่ตอนนี้ก็ต้องใส่รีเทนเนอร์นะไม่ใช่มิสใส่แต่ว่าของน้องเนี่ยก่อนที่จะจัดฟันใสของน้องเขาต้องผ่าการขุดก่อนเพื่อว่าง่ายต่อการถอดใสต้องผ่าจริงๆค่ะต้องผ่าค่ะช็อกสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับระวังทานข้าวก่อนไหมจะกินแค่ชั่วโมงเดียวใช่แต่หลังจากนั้นที่ไม่รับปากว่าเราจะทานอะไรได้ไหมเพราะว่าเราหาเวลาเลยกัดท่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยทานอะไรไม่ได้แน่แต่หลังจากหนูกัดท่าเรียบร้อยแล้วหนูก็จะชาน่าสงสารเลือดก็ต้องกินนะวันต้องกินเลือดให้หรอพาเดี๋ยวพากินแซลมอนจริงเหรอเออกดไม่ลงไม่ต้องเกรงกูสู้นะตัวเดี๋ยวแฮมก็จะเข้าไปแล้วไม่ตัวดูเครียดจังวะจริงด้วยไหมเขากลัวค่ะเขากลัวจริงเลยนี่ก็กินอยู่น่ะดูดิเห็นเพื่อนผมอะขาดเลยแฮมไม่ต้องกลัวผมมีกำลังใจให้อยู่ผมอยู่ข้างตลอดนะครับผมเขาอยู่ข้างเธอตลอดนะเมื่อกี้เธอยังบอกเธอจะออกมากินขนมข้างนอกอยู่เลยเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการกินหมดเลยกินหมดแล้วตอนนี้หมอเรียกว่าไม่เป็นไรหรอกสู้ๆตัวหมอต้องบอกก่อนน้องว่าน้องเนี่ยน่าจะค่อนข้างยากเพราะว่ารูปร่างของไอ้ฟันพุ้นเนี่ยมันเอียงฟันธรรมดาคือตั้งตรงอย่างนี้ถูกไหมครับฟันพุ้นเนี่ยของเราเนี่ยเอียงล้มแทบจะตั้งฉากกันแล้วกันนะครับแล้วมันก็จมลึกด้วยแล้วก็เป็น2ลากแยกจะยากกว่า1ลากก็คือแบบที่มันยากจะยากแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่เป็นไรก็จะฉีดยาชาเพื่อไม่ให้เจ็บฉีดยาชาแล้วเจ็บมากเจ็บแค่ตอนที่เห็นจิ้มเข้าไปนั่นแหละหมอครับเพื่อนผมเคยแบบพาฟันคุณแล้วแบบหน้าเป็นลูกปิงปองเลยอ๋อแสดงว่าเป็นกรณีที่แบบฟันคุณอยู่ลึกมากๆแล้วก็มันยากอันนี้นี่ลึกไหมครับ
ก็ลึกนะแต่ก็ไม่ลึกมากใจสบายสบายแล้วต้นขาจะมีเลือดออกมาอยู่ถ้าเกิดให้หมอประเมินค่าก็เขียนนิดนึงไม่ต้องกลัวทำใจสบายๆเพราะยิ่งเราตื่นเต้นเนี่ยความดันยิ่งสูงมันก็จะยิ่งทำให้เลือดมันออกมาเยอะมันจะไม่ฟูไม่ฟูดูการ์ตูนเยอะเอาไหมนี่แหละชีวิตเรามันมีแค่สองทางที่หลักฟันคือซ้ายกับขวาอ๋อแล้วหมอยืนบอกอีกจุดนึงนะถ้าเกิดปลายรากของฟันที่เนี้ยมันจุ่มเข้าไปในเส้นประสาทใหญ่ตอนที่เราออกมาปลายรากมันต้องมีการไปสะกิดโดนเส้นประสาทตรงนั้นมันจะทำให้เกิดภาวะการชาก็มีโอกาสเกิดหมอบอกได้เลยทั้งหมดเพราะว่าหมอไม่รู้ว่ามันจุ่มหรือไม่จุ่มใจสบายสบายก็ได้นะบ้วนเอาเลือดไปฉีดก็ได้หมอจะฉีดนะครับเดี๋ยวจะฉีดแล้วหมอแค่บอกแบบเฉยหมอไม่รีบจะเทวันทำไมชูนิ้วหน่อยชูนิ้วหน่อยมันไม่มีแรงเลยเอาไหมอากว้างๆไม่ต้องกลัวนะนี่คือสภาพฟันเก่งมากเก่งมากนิดเดียวเองไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมแล้วไม่มีน้ำตาไหลนี่แล้วไม่เป็นไรขอบคุณครับหมอครับผมยินดีครับก็วันนี้นะครับผมก็มาถอนฟันคุดนะครับ2ซี่ด้วยกันซึ่งจะเหลือที่ล่างขวาที่ยังไม่สามารถเอาออกมาได้แล้วหมอบอกว่าด้านล่างขวาเนี่ยน่าจะถอนยากที่สุดนะครับปิดคลิปบ๊ายบายเนี่ย